สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันในห้องน้ำของชาวบ้านนะคะวันนี้มาทำคลิปตอบคำถามนะว่าเราไปทำอะไรมานะคะก็ไปฉีดไขมันบริเวณแก้มออกนะคะก็ฉีดให้มันลดลงนะไม่ได้ฉีดให้มันเพิ่มขึ้นนะคะเดี๋ยวจะมาเล่ารายละเอียดให้ฟังอีกทีนึงเพราะว่าถ้าทำในคลิปนี้มันจะยาวนานจนเกินไปนะคะแล้วก็มาตอบคำถามที่ทุกคนถามกันเยอะๆนะคะว่าที่ทำนั่นทำนี่มาจนไม่รู้จะทำอะไรกับหน้าของตัวเองแล้วนะคะเราไม่ได้อยู่ดีๆเกิดมาแล้วสวยเลยเหมือนนางงามอะไรประมาณนั้นนะฉันสวยมาตั้งแต่เกิดอะไรอย่างนี้นะคะก็คือมันกว่าจะทำให้ตัวเองดูดีขึ้นนะมันต้องอาศัยแบบมีดหมอแล้วก็อาศัยการของเข็มฉีดยาของหมอนะคะก็ส่วนเรื่องของฉีดไขมันบริเวณแก้มเนี่ยประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เดี๋ยวจะมาทำให้ดูแล้วกันตอนนี้มันยังไม่เห็นผลนะคะก็อยากให้ทุกคนได้รับข้อมูลที่ชัดเจนแล้วก็เป็นประโยชน์กับคนอื่นบ้างนะคะแล้วก็คำถามที่ถามกันเข้ามาเยอะๆก็คือว่าใช้เงินของตัวเองทั้งนั้นนะคะไม่มีสปอนเซอร์ไม่มีใครมาสนับสนุนก็คือหาเงินเองใช้ทำเองค่ะของฟรีไม่มีในโลกแต่ว่าของถูกแต่ดีมันยังมีในโลกอยู่นะคะแล้วก็คำถามที่ถามกันเข้ามาเยอะๆนะคะว่าทำไมเดี๋ยวนี้พี่ทำโน่นทำนี่เยอะจังเลยเนื่องจากว่าเราเป็นYouTube Beauty ใช่ไหมถ้าไม่พัฒนาตัวเองให้มันดูดีขึ้นคือน้ำวันยิ่งทำคลิปยิ่งขี้เหร่ลงอย่างเงี้ยไม่มีใครมาดูมาตามนะคะนั่นคือเหตุผลที่เราต้องทำให้ตัวเองมันดูดีขึ้นประมาณนั้นละค่ะแล้วก็เมื่อวานไม่ได้ทำคลิปก็คิดถึงทุกคนนะคะก็แวะมาทักทายแล้วก็รักทุกคนที่ดูเรานะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมค่ะน่าจะเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ